คุณประโยชน์ของมะละกอที่ช่วยในการบำรุงผิวมะละกอเป็นพืชพื้นเมืองที่อยู่คู่กับเรามานานคนไทยนิยมนำมาทำส้มตำรับประทานกันอย่างอร่อยอร่อยอีกทั้งมะละกอยังแฝงไว้ด้วยคุณประโยชน์หลายหลายอย่างซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการช่วยบำรุงผิวกายของเราโดยมีคุณประโยชน์5ประการที่เราอาจจะไม่ทราบดังต่อไปนี้1เป็นตัวช่วยในการเติมความชุ่มชื้นเพราะอุดมไปด้วยวิตามิน A และเอนไซม์ปาเปนที่จะช่วยกักเก็บความชุ่มชื้นและช่วยเติมความชุ่มชื้นต่อผิว2เป็นตัวช่วยในการผลัดเซลล์ผิวอย่างอ่อนโยนเอนไซม์ในมะละกอมีประสิทธิภาพในการผลัดเซลล์ผิวที่ตายแล้วออกอย่างอ่อนโยนไม่ทำให้เกิดการระคายเคืองโดยจะปรับผิวหน้าของเราให้ดูกระจ่างใสมากยิ่งขึ้น3เป็นตัวช่วยในการลดปัญหาสิวและจุดด่างดำในมะละกอยังมีกรดอัลฟาไฮดรอกซีที่ช่วยลดการอักเสบของสิวได้โดยเราสามารถนำเอามะละกอสดมาผสมนมสดแล้วนำมาพอกหน้าอันจะเป็นการช่วยลดปัญหาสิวและจุดด่างดำของสิวจะลดลงกว่าเดิม4ช่วยเป็นตัวช่วยในการป้องกันริ้วรอยมะละกอมีวิตามิน A และ C ในปริมาณสูงมากซึ่งนับว่าเป็นตัวที่สำคัญในการเสริมสร้างคอลลาเจนให้แก่ผิวจึงเป็นการป้องกันและต่อต้านการเกิดริ้วรอยแห่งวัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ5เป็นตัวช่วยในการรักษาอาการผิวไหม้ระคายเคืองและใช้รักษาแผลไฟไม่น้ำร้อนลวกหรือผิวไหม้จากการถูกแสงแดดนานด้วยการใช้เนื้อมะละกอดิบๆต้มจนเปื่อยนำมาตำแล้วพอกบริเวณบาดแผลนั้นก็จะทำให้สามารถบรรเทาความเจ็บปวดให้เบาบางลงได้